ก่งเก่งนี่เลยคนนี้เลยคุณตำรวจสวัสดีครับช่วยแก้นะขอบใจก็ได้อะไรใช่ไหมครับจ้าได้อะไรเงินได้อยู่แล้วแหละเงินมันได้อยู่แล้วแหละเนาะผมชอบเลยครับชอบเลยครับเป็นอย่างนี้สิพี่ขาเขาจะได้เล็งเห็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดียวเท่าตรงเมื่อกี้แหละจริงใช่ก็เรื่องนี้รู้สึกว่าแบบเรื่องมันผ่านมาที่เราเล่นเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบบทมันไม่ได้โตขนาดนี้ครับแบบเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้มันเป็นวัยรุ่นปกติเนาะเรื่องอื่นๆเนาะพอได้มาเล่นเรื่องนี้ก็แบบเป็นเล่นคาแรคเตอร์ที่มันดูโตขึ้นมาเป็นตำรวจอะไรเงี้ยครับก็ไม่เคยไม่เคยมาสมบทบาทตำรวจแล้วก็แบบต้องมายิงปืนต้องมาแบบเรียนรู้แบบสกิลตำรวจอะไรเงี้ยคือกัดปากเนาะกัดปากเอาอย่าทำไมอย่างนั้นจะคบกัดปากทำไมเราต้องกัดตามเขาอะใส่เสื้ออะไรมาวันนี้ตั้งใจปะเนี่ยจริงยังไงอะตั้งใจปะเนี่ยกล่าวมันหนาวเปิดเปิดกันเถอะอย่าเขินให้มันมากเลยดูคนนี้ดูคนนี้ดูคนนี้กูไม่ได้เกลียดมันชอบไหมชอบไหมชอบก็ถามชอบไหมชอบไหมชอบไหมเฮ้ยเปิดมาปิดปากเลยเถิดเปิดเอามาปิดปากกันตัวเล็กตัวน้อยนะวันนี้กูชักจะทนไม่ไหวแล้วนะทุกคนเบาๆมึงเบาพูดจบยังไงประมาณนี้คาแรคเตอร์โตขึ้นโตขึ้นได้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นแล้วตอนแรกๆปูก็แบบดูร้องไห้ยากมากเหมือนผมเลยใช่เพราะมาเล่นวันแรกเลยเนี่ยต้องมาถ่ายฉากสุดท้ายเอ้ยเฮ้ยพูดได้พูดไปแล้วพูดไปเถอะพูดไปเถอะตกใจจริงตกใจจริงคุณจะโดนไล่ออกจากบริษัทไหมใช่ครับก็แบบต้องมาถ่ายแบบฉากสุดท้ายวันแรกมันก็รู้สึกยากครับตอนสรุปว่าอารมณ์มันเยอะใช่ไหมใช่ครับก็มันยังไม่ยังไม่เข้าคาแรคเตอร์อะไรยังไม่เข้าคาแรคเตอร์ยังไม่รู้แบบเรื่องราวทั้งหมดก็เลยย้ายมาถ่ายวันสุดท้ายใช่ครับก็เลยโดนซ้อมอ๋อเอาวันสุดท้ายมาถ่ายวันแรกแต่ว่ามันยังไม่เข้าคาแรคเตอร์ก็เลยเอาวันแรกมาถ่ายวันสุดท้ายใช่ครับอย่างนั้นนะเปิดเปิดจบไหมอุ้ยอะไรแล้วไอ้ขาจับขามันไม่มีที่วางเฉยครับก็เรื่องนี้เนี่ยเฟิร์สว่าเอาเลยเอาเลยไว้นี้ไม่ต้องมีกูสองคนก็ไม่ใช่พวกกูทั้งหมดไม่ครับคือเรื่องนี้เฟิร์สเล่นแล้วเฟิร์สรู้สึกว่าเราได้ค้นพบมุมมองแบบความรักที่เราไม่เคยรู้สึกว่าเราจะเป็นแบบนี้ได้มันได้มุมมองความรักใหม่ๆใช่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราการที่เรารักใครสักคนนึงได้เนี่ยเราจะได้ทำได้ขนาดนี้ครับมันเป็นมุมมองความรักที่เราไม่เคยเข้าไปแตะถึงแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมันงัดด้านนั้นของเราออกมาโอ้ยใช้คำว่างัดด้านนั้นของเราออกมาไม่แต่ว่าสมมติว่าแล้วในมันในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงของเราตอนนี้เราเข้าใจเรื่องความรักของบุคคลที่มันมีความลื่นไหลมากยิ่งขึ้นไหมเข้าใจครับเพราะว่าเฮ้ยนี่ไงคือมองหน้าทำไมเข้าใจกูถามเขามองหน้าคนนั้นป่ะเราเล่นมาด้วยกันเราศึกษาเรื่องนี้มาด้วยกันไงเพราะว่าความรักมันก็ต้องไปทั้งคู่ไงเพราะว่าเล่นเรื่องนี้คือถ้าเฟิร์สรู้สึกอยู่ฝั่งเดียวหรือแบบพยายามทำให้มันไปข้างหน้าอยู่ฝ่ายเดียวมันก็จะกลายเป็นความรักที่แบบแปลกๆไม่ได้ใช่ไม่ไปด้วยกันใช่เรื่องไม่ได้ก็คือแบบทุกเยอะแล้วก็ได้ตอบความเข้าใจกันถามกันว่าแบบอยากให้เล่นออกมาแนวไหนหรือถ้าเล่นออกมาแนวไหนจะรู้สึกเป็นพิเศษมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแนวไหนที่เป็นรู้สึกว่าพิเศษมากขึ้นที่มันคลิกกันอ่ะเราตกลงกันว่าเราจะเล่นกันแบบไหนมีไหมโอ๊ยโอ๊ยเธอก็ที่บอกว่าจูนที่บอกว่าจูนก็หาการไงที่บอกว่าเฮ้ยเราเล่นแบบนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นความแบบมันจะมีแบบเฮ้ยแนวหวานไหมแนวแบบแนวซึ้งไหมนะสัมภาษณ์ฟุกกับเฟิร์สเอาไหมล่ะเดี่ยวป่ะกูเดี่ยวเลยกูเดี่ยวเลยอยากรู้ไงเขาเป็นคู่ใหม่อย่างงี้ไงเริ่มต้นจากการละลายพฤติกรรมก่อนเพราะว่าเราสองคนก็คือรู้จักกันมาเฉยๆแต่ว่าไม่เคยแบบเข้ามาคุยจริงจังไม่เคยเข้ามาแบบละลายพฤติกรรมด้วยกันก็คือเริ่มต้นจากการคุยกันแบบคุยเรื่องบทก่อนว่าบทนี้เล่นแบบไหนดีดีไซน์มันออกมายังไงดีสุดท้ายแล้วถ้าถึงซีนเลิฟซีนแบบจูบยังไงดีหรืออะไรกัดปากบนปากล่างจุ๊บๆกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้ากันเอามาเก็บไว้อยู่ในซองเป็นมีมเป็นมีมเป็นมีมฟังอยู่เป็นมีมนั่นแหละครับเป็นประมาณนั้นก็คือเราเข้าใจกันรู้สึกว่าทําให้มันไม่ซ้อนกันนะครับก็ได้แบบว่าเข้าใจในความรักที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเนาะสําหรับเรื่องนี้อ่ะหนูเซ็งทั้งเซ็งมึงพูดขนาดนี้จะให้กูพูดอะไรต่อมึงนี่หมายถึงมันหรือหมายถึงกูนะนี่ๆๆนี่ๆไม่จริงผมว่ามันทุกคนที่เล่นในเรื่องนี้มันไ